ฒนธรรมที่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าส่วนมาก190กว่าเป็นคนจีนอยู่นานของเรามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่4ที่อันดับแรกคือออร์แกนิกที่ใกล้ๆประตูใหญ่ของหมู่บ้านเป็นฟาร์มที่ปลูกผักด้วยตัวเองข้างในเนี่ยจะมีสถานที่กว้างก็เลี้ยงวัวแล้วก็แพะสัตว์ตัวเล็กๆให้คนที่มานั่งทานอาหารจะได้เห็นภาพธรรมชาติที่เจ้าของฟาร์มออร์แกนิกที่ทำไว้ร้านกาแฟพัทเทนนี้มีประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนจีนอยู่นานที่ได้มาตั้งลบลากปักหลักอยู่ที่บ้านใหม่หนองบัวข้างในจะมีรูปภาพที่เมื่อก่อนสมัยหลายสิบปีที่มีการเกิดสงครามระหว่างการเมืองระหว่างประเทศจีนคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยที่เก็บภาพพวกนั้นไว้เยอะกาแฟก็อร่อยวัดเสสุนี่ก่อสร้างมาเกือบ50กว่าปีแล้ววัดนี้เป็นวัดเจ้าแม่กวนอินจะมีเจ้าแม่กวนอินที่แกะสลักด้วยไม้ประดุท่อนเดียวสวยงามมากเป็นของเจ้าแม่กวนอินวัดเนี้ยจะเป็นวัดที่กินเจน้ำผู้ร้อนก็เป็นบรรพบุรุษที่ตอนนั้นย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศจีนได้พบว่าที่นี่มีแหล่งน้ำผู้ร้อนทำเป็นห้องอาบน้ำให้บริการนักท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนบ้านใหม่หนองบัวจะมีที่พักอยู่2ที่คือออร์แกนิกฟาร์มออร์แกนิกฟาร์มนี่เป็นของธรรมชาติแล้วก็มีโรงแรมของอังตงที่ให้บริการนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงหน้าวที่จะถึงนี้ชิญชวนนักท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องที่มีโอกาสมาถึงอำเภอเชียงประการได้เข้ามาสัมผัสวิถีชุมชนคนจีนยูนานแล้วก็เชิญอาหารของคนจีนยูนานก็เรียนเชิญทุกท่านเก็บกระเป๋าแล้วไปด้วยกันคิดถึงความสุขนั้นอยากจะชวนเธอไปสักครั้งจะพาไปแอลที่เชียงใหม่รออีกไม่นานวันนั้นเธอมาถึงวันที่เราได้เจอกันมีเธอกับฉันแอลกันไปทุกทีอยากจะบอกสวัสดีเชียงใหม่ I miss you